การปลูกผักในขวดพลาสติกเนื่องจากเป็นสิ่งของเหลือใช้มีความคงทนแข็งแรงเหมาะที่จะนำมาเพียนกระถางได้จึงนำเอาขวดพลาสติกมาทำการปลูกผักไว้รับประทานวิธีทำปาดตูดเพื่อที่จะเติมปุ๋ยเติมดินเจาะเป็นรูสำหรับเขียนนะครับเจาะสองข้างพอนะครับเจาะฝาขวดเป็นรูระบายน้ำนะครับเจาะจุดที่จะเสียต้นพันธุ์หรือว่าเสียผักจำนวนรูที่เราทำการเจาะก็ไม่ควรที่จะถี่จนเกินไปนะครับใช้ลวดเป็นที่สำหรับเขียนนะครับก็นำดินมาใส่ในขวดนำต้นพันธุ์เสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปประมาณ1นิ้วนะครับรดน้ำลงไปค่อยๆให้มันซึมลงไปจนถึงก้นขวดนะครับนำไปแขวนไว้ในตำแหน่งที่เราจะแขวนได้เลยนะครับตัวอย่างที่ผมปลูกมาแล้วประมาณ3อาทิตย์ผักที่ผมนำมาชำก็มีการติดแล้วรากเต็มเลยนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้นช่ายอายุ3อาทิตย์ในลักษณะนี้เราสามารถเติมปุ๋ยน้ำปุ๋ยคอกได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสะระแหน่เหลือจากการประกอบอาหารในครัวเรือนตรงนี้ก็จะเป็นผักแพรวนะครับปลูกพืชผักได้หลายชนิดผักที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ภายในครัวเรือนนะครับนำมาปลูกวิธีนี้ได้วัชพืชหรือว่าแมลงศัตรูพืชนะครับเราก็สามารถจัดการได้ง่ายเป็นการตกแต่งบ้านเรือนไปในตัวการปลูกผักในขวดพลาสติกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิเบคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกผักในขวดพลาสติกครับที่เราปลูกผักในขวดพลาสติกเนื่องจากขวดพลาสติกนะครับเป็นสิ่งที่หาง่ายเป็นสิ่งของเหลือใช้ขวดพลาสติกยังมีความคงทนแข็งแรงเหมาะที่จะนำมาปลูกผักเทียนกระถางได้ในวันนี้นะครับเราจึงนำเอาขวดพลาสติกตัวนี้นะครับมาทำการปลูกผักไว้รับประทานนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับขวดพลาสติกในวันนี้ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรไฟแช็กคัตเตอร์ทูบลวดน้ำเปล่าต้นพันธุ์ที่เราจะนำมาปลูกดินปลูกควรที่จะเป็นดินที่มีความร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะครับซึ่งดินตัวนี้นะครับก็จะผสมเป็นพิเศษก็จะมีวัสดุอยู่2อย่างก็เป็นทรายละเอียดแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักใครมีปุ๋ยคอกก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ต้องทำการหมักให้เป็นปุ๋ยเสียก่อนนะครับในวันนี้ผมจะใช้เป็นปุ๋ยหมักใบไม้สำหรับต้นพันธุ์ผักที่เราจะนำมาปลูกในขวดพลาสติกในวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นวอเตอร์เคสซึ่งผักตัวนี้สามารถชำได้แล้วก็ออกรากเร็วนะครับสำหรับกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกที่จะชำนะครับก็สามารถนำมาได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นยอดหรือว่าลำต้นนะครับก็สามารถนำมาชำได้นะครับสำหรับวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการปาดตูดขวดก่อนนะครับเพื่อที่จะเติมปุ๋ยหรือว่ารดน้ำปาดเพื่อเติมดินนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะเสียบพืชนะครับอุปกรณ์เจาะนะครับใครสะดวกบัดกีหรือว่าสว่านก็สามารถนำมาปรับใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะเป็นรูนะครับสำหรับเขียนนะครับเจาะสองข้างพอนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการเจาะฝาขวดเพื่อใช้เป็นรูระบายน้ำนะครับต่อไปเราก็ทำการเจาะจุดที่จะทำการเสียบต้นพันธุ์หรือว่าเสียบผักนะครับควรที่จะห่างจากตรงระบายน้ำขึ้นมาประมาณ5เซนนะครับจำนวนรูที่เราทำการเจาะก็ไม่ควรที่จะถี่จนเกินไปนะครับเนื่องจากต้นผักหรือว่าต้นพันธุ์ของเราติดแล้วถ้าเราเจาะถี่จนเกินไปนะครับรากก็จะเต็มแล้วก็ทำให้ดินมีความแน่นใบแล้วก็อาหารไม่เพียงพอนะครับขวดนี้นะครับผมจะเจาะแค่6รูนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการใช้ลวดมาเป็นที่สำหรับเขวนนะครับจะใช้เป็นลวดหรือว่าใช้เป็นเชือกก็ได้นะครับถ้าเป็นลวดนะครับก็แนะนำให้เป็นลวดขาวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสนิมหรือว่าไม่ให้เกิดการผุก่อนง่ายนะครับต่อมานะครับเราก็มาทำการปรุงดินสำหรับอัตราส่วนนะครับปุ๋ยหมัก1ส่วนทรายหยาบ1ส่วนนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันครับทำการผสมดินเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็นำดินมาใส่ในขวดนะครับเติมให้เต็มนะครับเพราะว่าเวลาเรารดน้ำดินก็จะยุบลงไปเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการนำต้นพันธุ์นะครับมาเสียบเลยนะครับเสียบเข้าไปลึกหน่อยนะครับประมาณ1นิ้วนะครับทำเสร็จนะครับเราก็ทำการเติมน้ำลงไปเลยนะครับการที่จะรดน้ำลงไปหลังจากที่เราชำเสร็จนะครับก็เพื่อให้ดินมีความแน่นค่อยๆให้มันซึมลงไปจนถึงก้นขวดนะครับทำการรดน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปแขวนไว้ในตำแหน่งที่เราจะแขวนได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะทำเป็นราวสำหรับแขวนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณหลังบ้านครับก็สามารถนำมาแขวนนะครับครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับการให้น้ำให้เช้าและก็เย็นสำหรับปุ๋ยนะครับหลังจากที่ต้นพืชติดแล้วนะครับเราก็สามารถให้ปุ๋ยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็สามารถให้ได้เลยนะครับ
การปลูกผักในวิธีนี้นะครับสามารถปลูกผักได้เกือบทุกชนิดที่เหมาะสมก็เป็นพืชที่มีอายุสั้นนะครับผักชีผักหอมสะระแหน่ขึ้นช่ายผักเพลสามารถนำมาปลูกในลักษณะนี้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมปลูกมาแล้วนะครับประมาณ3อาทิตย์สังเกตว่าต้นผักที่ผมนำมาชำก็มีการติดแล้วจะสังเกตว่ารากนะครับรากเต็มเลยนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวอเตอร์เคสข้างบนก็จะเป็นก้าผักสลัดตรงนี้จะเป็นขึ้นช่ายอายุอยู่ในขวดตรงนี้3อาทิตย์สังเกตเห็นรากนะครับรากเขามีการเดินดีในลักษณะนี้เราสามารถเติมปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยคอกได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสะระแหน่นะครับคือเหลือจากการประกอบอาหารในครัวเรือนอันนี้ก็จะเป็นผักแพลวนะครับการปลูกในขวดพลาสติกก็อยู่ได้นานสามารถทำได้หลายรอบนะครับเนื่องจากเป็นขวดพลาสติกอยู่แล้วนะครับซึ่งมีความทนทานแข็งแรงนะครับสำหรับผักนะครับอยู่ที่อายุของผักแต่ละชนิดรอบนี้เก็บรับประทานหมดแล้วนะครับเราก็สามารถเทดินแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปใหม่นะครับก็สามารถปลูกผักได้อีกสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับวิธีการปลูกผักในขวดพลาสติกนะครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะปลูกผักไว้รับประทานภายในครัวเรือนและอีกอย่างสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดการปลูกผักในลักษณะนี้นะครับก็สามารถปลูกผักได้เช่นกันช่วยลดต้นทุนในการซื้อกระถางนะครับซึ่งกระถางในปัจจุบันก็มีราคาแพงนะครับแต่ขวดพลาสติกตัวนี้เป็นของเหลือใช้นะครับที่เราสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเราก็นำของเหลือใช้นะครับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็การปลูกในขวดพลาสติกตัวนี้ก็ยังสามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดผักที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ภายในครัวเรือนนะครับอย่างเช่นผักหอมผักชีสะระแหน่นะครับก็สามารถนำมาปลูกวิธีนี้ได้การดูแลรักษาก็ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชหรือว่าแมลงศัตรูพืชนะครับเราก็สามารถจัดการได้ง่ายครับเป็นการตกแต่งบ้านเรือนไปในตัวเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านการปลูกผักในขวดพลาสติกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ